สำหรับการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะการปะทะกันนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะที่เมืองคาคีฟซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่2รองจากกรุงเคียฟค่ะมีการปะทะกันอย่างดุเดือดและกองทัพของรัสเซียยังไม่สามารถยึดเมืองแห่งนี้ได้และถ้าไปดูภาพถ่ายดาวเทียมจะเผยเห็นเลยนะคะว่ากองทัพรัสเซียมีการเคลื่อนกำลังพลเข้าไปบริเวณกรุงเคียฟมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันค่ะยูเครนเปิดเผยว่าจากการสู้รบที่เกิดขึ้นตลอด6วันนี้สามารถสังหารทหารรัสเซียไปได้ไม่ต่ำกว่า 5,700 นายกองทัพของรัสเซียค่ะยังมีการยิงจรวดมาโจมตีที่ว่าการของเมืองคาคิฟเมืองใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศยูเครนในช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจรวดลูกนี้นะคะตกที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการของเมืองคาคิฟกระจกหน้าต่างเนี่ยแตกค่ะแล้วบางส่วนของอาคารสำนักงานบริหารเมืองคาคิฟก็ได้รับความเสียหายถนนหนทางก็จะเห็นซากความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำของยูเครนได้กล่าวหารัสเซียจากกรณีนี้ว่าเป็นอาชญากรสงครามโดยมีการใช้คลัสเตอร์บอมลูกหนึ่งโจมตีที่เมืองคาคิฟซึ่งเมืองคาคีฟความสำคัญก็คือเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองด้านเทคโนโลยีของประเทศทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตแล้ว11คนบาดเจ็บอีก44คนค่ะการกล่าวประณามในเรื่องนี้ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีขึ้นหลังจากที่นางออกซานามาคาโรวาเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยว่าอาวุธที่รัสเซียใช้ในการโจมตีมีคลัสเตอร์บอมบ์และระเบิดสุญญากาศโจมตียูเครนโดยกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐแล้วยังบอกได้ว่าระเบิดสุญญากาศโจมตียูเครนนั้นถูกห้ามใช้โดยอนุสัญญาเจนีวารัสเซียกำลังพยายามทำให้ความรุนแรงในยูเครนนั้นขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับระเบิดสุญญากาศนะคะเป็นระเบิดประสิทธิภาพร้ายแรงกว่าระเบิดทั่วไปสร้างคลื่นการระเบิดที่รุนแรงโดยจะดูดออกซิเจนจากอากาศโดยรอบเข้าไปเพื่อสร้างการระเบิดที่มีอุณหภูมิสูงทำให้แรงอัดอากาศและคลื่นระเบิดที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงอย่างมากมีน้ำหนักประมาณ 15,560 ปอนด์แรงระเบิดมีขนาดเท่ากับ TNT 44ตันรัศมีทำลายล้าง300เมตรระเบิดชนิดนี้รัสเซียเคยมีการทดลองนะคะเมื่อปี2007และทำงานได้การจุดชนวนระเบิดกลางอากาศค่ะขณะที่โฆษกของกองทัพยูเครนแถลงนะคะว่ามีทหารรัสเซียถูกสังหารในช่วง5วันแรกของการสู้รบในระหว่างสงครามรุกรานยูเครนของรัสเซียจนกระทั่งเข้าสู่วันที่6ไม่ต่ำกว่า 5,700 นายแล้วก็มีทหารรัสเซียถูกกองกำลังของยูเครนจับเป็นเชลยอีกกว่า200นายนอกจากนี้ก็ยังมีรถถังของรัสเซีย198คันรถหุ้มเกราะ846คันเฮลิคอปเตอร์29ลำถูกทำลายอย่างย่อยยับแต่อย่างไรก็ตามนะคะ BBC ระบุว่ายังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดนี้ได้แต่ว่ากระทรวงกลาโหมของอังกฤษเชื่อว่ากองทัพรัสเซียเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักในการทำสงครามโจมตียูเครนครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียได้มีการระดมยิงจรวดตลอดจนปืนใหญ่โจมตีเมืองใหญ่ๆหลายแห่งของยูเครนทำให้ทหารอย่างน้อย70นายเสียชีวิตจากการโจมตีที่เมืองออสตรีกาซึ่งอยู่ระหว่างกรุงเคียฟกับเมืองคาคีฟส่วนที่เมืองมาริอูโปเมืองใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของทหารรัสเซียซึ่งปฏิบัติการโจมตีอย่างหนักเช่นนี้นะคะก็แน่นอนว่าส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายและยังส่งผลให้กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 430,000 คนนอกจากนี้มีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนพลของรถถังยานยนต์หุ้มเกราะและกำลังพลของกองทัพรัสเซียตลอดจนสัพพวุธอีกจำนวนมากมีต้นทางมาจากเบลารุสประเทศซึ่งติดพรมแดนทางตอนเหนือของยูเครนขบวนดังกล่าวนะคะยาวประมาณ64กิโลเมตรและกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเคียฟโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐคาดว่ารัสเซียจะส่งทหารระลอกที่2จำนวนมากเข้าไปเสริมการยึดพื้นที่ในยูเครนและอาจเอาชนะได้ด้วยกำลังพลที่มีมากกว่ายูเครนนอกจากนี้อาจจะมีการปิดล้อมกรุงเคียฟทำให้เกิดการสู้รบในเขตเมืองที่น่ากลัวได้ส่วนท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซีย
ยังเปิดเผยว่ายังคงยอมรับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นผู้นำของยูเครนอย่างชอบธรรมแต่ก็ไม่ได้มีแผนในการพูดคุยด้วยขณะเดียวกันรัสเซียปฏิเสธข้อครหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบและยืนยันกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตต้องไม่มีฐานทัพตะวันตกเข้ามาขณะที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวต่อที่ประชุมด้านการปลดอาวุธของสหประชาชาติที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ว่าการให้ประเทศซึ่งเป็นอดีตสมาชิกของสหภาพโซเวียตเป็นที่ตั้งของฐานทัพตะวันตกเป็นเรื่องที่รัฐบาลมอสโกนั้นไม่สามารถจะยอมรับได้เช่นเดียวกันรัสเซียก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการที่ประเทศในยุโรปบางแห่งเป็นสถานที่เก็บหัวรบนิวเคลียร์ของสหรัฐและถึงเวลาที่รัฐบาลวอชิงตันต้องนำอาวุธเหล่านั้นกลับประเทศส่วนทางรัฐมนตรียุติธรรมของอังกฤษโดมินิกราฟเปิดเผยว่าอังกฤษได้เตือนผู้นำของรัสเซียและผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพรัสเซียที่ปฏิบัติการบุกยูเครนในขณะนี้จะถูกอังกฤษยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมสงครามแม้ว่าอาจจะใช้เวลาหลายปีตั้งแต่ขั้นตอนการฟ้องคดีไปจนถึงการตัดสินของศาลก็ตามค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ